สงสัยคุณครูให้กินแต่พยาธิมั้งนี่นะตอนเช้าเราจะเจอพระอาจารย์อบรมให้เราก่อนหลังจากนั้นค่อยปล่อยกินข้าวถ้าทำตัวดีตอนเช้าตอนบ่ายไม่ต้องอบรมตอนบ่ายไม่ต้องอบรมเหมือนตอนเช้าเราจะไปเที่ยวกันโอเคไหมดังนั้นตอนเช้าเราจะต้องให้สัญญากันก่อนว่าเราจะต้องฟังพระอาจารย์ด้วยความตั้งใจถ้ามีอาการง่วงเหงาหาวนอนห้ามล้มตัวพับไปหน้าไปหลังอย่างพูดอย่างนี้ห้ามเด็ดขาดเลยดังนั้นพระอาจารย์นะคะจะมาอบรมเรามีรายชื่อนะคะดังต่อไปนี้เดี๋ยวพระอาจารย์จะมาโชว์ตัวท่านแรกคือพระอาจารย์มหาสุพจน์สุวรรณจิตโตสาธุดังๆค่ะสาธุเสียงไม่ดังเลยเอาใหม่พระอาจารย์มหารูปหล่อมากเลยนะคะท่านที่สองก็คือพระอาจารย์วิดลคุณายุโตที่จะอบรมเราเป็นระดับต่อไปสาธุดังๆจ้าสาธุท่านที่สามก็คือพระอาจารย์พิธีวัดปุญญะกุศโลนี่ไงพระรูปนี้หล่อที่สุดในวัดป่าโยธาประสิทธิ์เลยรู้ไหมสาธุดังๆค่ะสาธุและก็ต่อไปจะมีอีก2ท่านที่จะมาร่วมอบรมกับเราก็คือท่านอาจารย์สำเริงอินทยุงหรือลุงต้นนั่นเองสวัสดีครับพร้อมกันและต่อไปก็เป็นพี่พรามชื่อว่าชื่อว่าดร.ยโสธาราหรือแปลว่าหมาเตอร์พี่หมานะอาจารย์ชื่อว่ายโสธาราสิริภาประภากรหรือเรียกว่าพี่พรามคนสวยโอเคไหมคะสวัสดีค่ะเราจะเจอกันในวันนี้นะคะดังนั้นลำดับเวลาต่อไปจะเป็นการอบรมให้นักเรียนเตรียมตัวนั่งแบบไหนแล้วอย่าลืมสวัสดีพระอาจารย์ลำดับต่อไปนี้เราจะได้รับการฟังธรรมบรรยายจากพระอาจารย์วิดลคุณยุตโตเป็นลำดับต่อไปขอกราบอาราธนาให้หลวงเจ้าค่ะฮะท่านไหนคะท่านอาจารย์พิธีวัฒน์ใช่ไหมท่านอาจารย์พี่ดลใช่ไหม